สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับออมชมพูนะคะกับเงินไหลมาด่างชมพูนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆสังเกตที่ตัวใบเขานะคะลองดูนะคะตัวนี้นะคะมาเริ่มที่ตัวออมชมพูก่อนเลยดูลักษณะใบนะคะเพื่อนๆเขาจะมีความหนามีความยับนะคะแล้วก็ค่อนข้างกลมมนนะคะส่วนตัวนี้เงินไหลมาด่างชมพูนะคะตัวนี้ใบจะบางนะคะแล้วก็ลักษณะขอบใบจะเรียบๆนะคะใบบางกว่าออมนะคะเห็นไหมคะตัวออมเนี่ยจริงๆถ้าเพื่อนๆได้สัมผัสนะคะก็จะรู้เลยว่าความบางความหนาเขาต่างกันแล้วตรงกอด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงกอนะคะออมชมพูเนี่ยจะเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มเป็นกอนะคะส่วนต้นเงินไหลมาลองดูนะคะเงินไหลมาด่างชมพูต้นนี้เพื่อนๆดูตรงข้อนะข้อของเขาจะมีความห่างเห็นไหมคะเห็นไหมว่าข้อเขาค่อนข้างห่างนะคะแล้วก็ตรงกาบใบเขาเนี่ยไม่มีสีชมพูนะเพื่อนๆถ้าเป็นออมชมพูนะคะตัวกอจะเป็นพุ่มนะคะข้อนะคะจะสั้นกว่าตัวเงินไหลมานะคะถึงจะมีลักษณะเป็นพุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อหรือความห่างของข้อเขานั้นมันก็จะมีมากกว่านะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเพื่อนๆดูนะว่าตรงใบเขานะคะก็จะมีเป็นจุดนะคะจุดขาวๆตรงนี้นะคะซีดๆตรงนี้มันก็จะไม่เหมือนสีขาวนะคะเพื่อนๆจะเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะว่าอย่างตัวเนี้ยเงินไหลมาด่างชมพูนะคะมันก็สามารถกลายเป็นไทคัลเลอร์ได้นะคะถ้าเกิดว่าเขามี3สีนะคะแต่ว่าตัวจุดตรงเนี้ยมันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเวลาใบเขาแก่ไปเขาก็แค่ซีดจางลงเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่ตัวที่เป็นด่างเนาะโอเคเราลองมาดูตัวหลังใบเขานะคะหลังใบตัวนี้นะคะออมก็จะเป็นสีเขียวนะคะหลังใบก็จะมีสีเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันเวลาใบใหม่ออกมาจะเป็นสีชมพูนะคะตัวออมชมพูเนี่ยกาบใบนะคะเพื่อนๆดูนะสังเกตดูมันจะเป็นสีชมพูนะคะลองมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ต้นแม่นะคะใบเก่านะคะเพื่อนๆ เขาจัดกลายเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจนะพอยอดใหม่เปิดออกมาเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ไล่ค่อยๆไล่ระดับลงมานะคะเห็นไหมคะตัวกาบใบนะคะเป็นสีชมพูด้วยแล้วข้อก็สั้นนะคะถ้าเป็นออมนะคะข้อจะสั้นกว่านะถ้าเงินไหลข้อยาวนะคะเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ให้ดูด้วยนะคะจะเป็นออมชมพูด่างนะคะต้นนี้เห็นไหมคะต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะจริงๆต้องมีหลักเลื้อยให้เขาแล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้ไม่มีหลักนะคะเขาก็จะเลื้อยออกมาแบบนี้นะคะตัวลักษณะถ้าเขาเลื้อยไหลออกมาแบบนี้ข้อมันก็จะห่างกันนะคะต้นนี้ต้นออมนะออมชมพูด่างนะคะตัวนี้นะคะใบแก่ก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะพอใบใหม่เปิดมาก็จะมีความอมชมพูอ่อนนะคะต้นนี้นะคะลักษณะการขยายพันธุ์แล้วก็ตัดตรงข้อแล้วก็วางข้อก็ได้ค่ะส่วนตัวปลายยอดเราก็ตัดเป็นต้นตัดยอดขายได้นะคะวิธีขยายพันธุ์นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆ นะคะได้แยกเงินไหลมาด่างชมพูนะคะกับออมชมพูนะคะว่ามีลักษณะแตกต่างกันนะคะเวลาไปเลือกซื้อต้นไม้เนี่ยจะได้เลือกกันถูกนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ